เจริญพรท่านผู้ชมช่วงนี้พาน้ำเมยพินกตัญญูกับคุณแม่บุญช่วยครับมารักษาตัวที่ธัญสมุยเพราะว่าเป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนักท่านผู้ชมหลวงพ่อดร.สังคมก็เลยถือโอกาสมาทีแรกก็จะปล่อยให้มาเองเข้ามาไม่ถูกครับพอมาถึงแม่กอบก็บอกว่าแม่มาแล้วก็ควรจะอยู่ดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยมาถึงที่ธัญสมุยแล้วท่านผู้ชมช่วงนี้สงบร่มเย็นครับที่สถานที่สงบด้วยคุณธรรมและบารมีของคุณแม่สถานที่อันสปายะครับและที่ความเมตตาของคุณแม่กอบท่านได้อุปถากอุปถัมภ์คณะสงฆ์นะครับด้วยความเมตตาและก็เอาบุญกุศลเป็นหลักครับดังนั้นวันนี้ผมมาถึงแล้วก็อยากจะถ่ายสถานที่สปายะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นโซนของพระสงฆ์นะครับเท่านั้นจะโซนใหญ่ก็อยู่ด้านหน้านู้นซึ่งรับคนใดอีกมากมายท่านใดที่สนใจนะครับมารักษาสุขภาพแบบองค์รวมก็ขอเชิญที่ธัญสมุยรับรองไม่ผิดหวังนะครับขอบคุณแม่กอบและก็เจ้าหน้าที่ธัญสมุยทุกท่านนะครับที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีน้ำเมยพินกตัญญูและคุณแม่บุญช่วยคุณสิรินะครับได้รับความเมตตาจากแม่กอบเป็นอย่างดีขอขอบคุณแม่กอบและทีมงานธัญสมุยครับที่ดูแลเมตตาหลานสาวหาเงินด้วยการเล่นพินนะครับเปิดหมวกช่วยพ่อแม่8ปีเต็มๆสุขภาพก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ในที่สุดก็พ่อก็เสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วครับเหลือแต่คุณแม่บุญช่วยแม่ลูกต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็กลับไปสู้ต่อขอบคุณธัญสมุยที่เมตดูแลหลานสาวน้ำเมยพินกตัญญูและคุณแม่บุญช่วยคุณสิริเป็นอย่างดีขอมรรคผลนิพพานจงเกิดขึ้นแด่แม่กอบและทีมงานด้วยเทอญขอเจริญพร